ต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเกษตรกรที่ปลูกผักโดยเฉพาะผักสลัดในปีนี้บอกว่ารายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากตลาดนั้นมีความต้องการอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านโคกน้อยหนองแสงอยู่ที่ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทยอยเก็บผักสลัดจากแปลงปลูกประมาณครึ่งไร่นะครับเพื่อรอพ่อค้าแม่ค้าไปรับซื้อเพราะผักประเภทกินสดหรือว่าผักสลัดเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องผักสลัดแปลงนี้นะครับได้รับการดูแลและป้องกันศัตรูพืชอย่างดีจากเจ้าของจึงทำให้ผลผลิตสมบูรณ์และขายได้ราคาดีครับนางสมใจพลล้ำเจ้าของแปลงผักในเล่าว่าช่วงนี้ผักสลัดกำลังออกใบสีเขียวพร้อมเก็บเกี่ยวหลังฝนตกก็ส่งผลดีกับผักที่ปลูกไว้ด้วยตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเสนอซื้อถึงแปลงครับราคามัดละ20บาทถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดตั้งแต่ปลูกผักชนิดนี้ครับก่อนหน้านี้มีเกษตรกรหลายรายที่ปลูกผักสลัดแต่ประสบปัญหาโรคระบาดและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตเสียหายโชคดีที่แปลงผักของตนเองได้วางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าทำให้ผลผลิตไม่เสียหายที่สำคัญคือขายได้ราคาดีด้วยครับNews 18